เนื่องในปีพุทธศักราชที่2559จะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดทำโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินโดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำด้วยการนำวัสดุคอนกรีตที่ชำรุดเช่นเสาไฟฟ้าเสาตอหม้อนำมาเป็นวัสดุในการสร้างฝายโดยในปี2559มีเป้าหมายสร้าง84ฝายทั่วประเทศประกอบกับเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งนับเป็นความทุกข์ของคนไทยที่ต้องเผชิญทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสมากส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนจึงได้ประกาศนโยบายประชารัฐนั่นก็คือการบูรณาการศักยภาพของ3ภาคส่วนคือภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้งภาคีในพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มค่างบประมาณและที่สำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าแต่ด้วยนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับ Community Partnership คือการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนทั้งที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและชุมชนสำคัญให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างยั่งยืนชุมชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัสดุเหลือใช้นั่นคือเสาหรือคอนที่ไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วสามารถกลับนำมาทำให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างฝายร่วมกับชุมชนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือชุมชนและภาคีในพื้นที่ในการวางแผนจัดการและดำเนินงานร่วมกันโดยให้ทุกภาคส่วนนำทรัพยากรทั้งทางด้านกำลังคนและงบประมาณมาบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการสร้างฝายโดยเริ่มต้นจากการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเข้าร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อคำนวณจำนวนเสาและประเภทของวัสดุที่ต้องการนำมาใช้อย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนเสาไฟฟ้าบริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัดร่วมสนับสนุนปูนซีเมนต์และประชาชนร่วมลงแรงในการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและจัดทำพิธีเปิดพร้อมส่งมอบหลังจากที่ส่งมอบฝายสำเร็จแล้วจะมีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลต่อไปในอนาคตรวมถึงมีการเก็บรวบรวมผลการดำเนินงานและการประเมินติดตามผลอยู่เสมอเราจะเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน